อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ในหลวงรัชกาลที่10เพิ่งท่านทรงเสด็จไปที่กรุงเทพมหานครหากใครไม่รู้จักนะครับถ้าพูดบอกว่าคนรุ่นเก่าๆสนามม้านางเลิ้งเนี่ยจะรู้จักกันแต่ในปัจจุบันนี้ครับด้วยดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีการคิดค้นที่จะให้ดำริว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ของคนกรุงเทพมหานครแต่น้อยคนครับจะรู้ว่าภายในสถาปัตยกรรมทั้งหมดนั้นน่ะได้สื่อสารอะไรไปในพระราชกิจของในหลวงรัชกาลที่9บ้างมาติดตามกันครับในการพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าอุทยานแห่งนี้นะครับจะมีรวบรวมทั้งหมดเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชดำริของทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระบาทขออภัยนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมายถึงว่ารอ9และพระราชินีทั้งสองพระองค์นี้เนี่ยทุกสิ่งท่านผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันคราวก่อนที่ผมนำเสนออาจจะมองไม่ทันว่าในนั้นเนี่ยได้ซ่อนกุศโลบายอะไรไว้บ้างนะฮะอย่างเช่นทีมสถาปนิกเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากในการอนุรักษ์อาคารทรงมีพระราชประสงค์ในให้อนุรักษ์อาคารโบราณทั้ง4หลังได้แก่อาคารโรงเรียนสำหรับหัดขี่ม้าอาคารเรือนเจ้ากรมพระราชอัศวราชอาคารเรือนข้าราชบริพารทั้ง2หลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากใครเคยเข้าไปนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีเห็นเรียกว่าสนามม้านางเลิ้งเนี่ยอาคารหลายอาคารครับเป็นอาคารโบราณรูปทรงสวยงามเช่นอาคารอเนกประสงค์เดิมเป็นโรงม้าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผังอาคารนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบไปด้วยโถงอาคารขนาดใหญ่ทิศใต้เป็นโถงด้านเข้าสำหรับการประทับทอดพระเนตรการแข่งม้ารูปแบบสถาปัตยกรรมในทรงคุณค่ามากครับในสมัยนั้นเขาเรียกว่านีโอคลาสสิกตัวอาคารตกแต่งด้วยคิ้วบัวลวดลายรูปปั้นสวยงามทั้งหมดนะครับอาคารทั้งหมดเนี่ยสร้างสอดคล้องกันดังนั้นเนี่ยการที่จะเสริมขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพประกอบไปนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราเข้าไปเรียนรู้พระราชกิจของในหลวงรอ9ว่าสมัยแต่เดิมที่ท่านพัฒนาคนอดอยากน้ำไม่ถึงไฟไม่ถึงถนนไม่มีในแต่ละพื้นที่4ภาคเนี่ยเป็นเช่นไรหากเข้าไปในนี้นะครับจะมีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่บนดอยจำลองไว้โดยสถาปัตยกรรมพวกนี้นะครับก็จะทำสถาปนิกออกแบบให้สอดคล้องกันซึ่งคนทุกเพศทุกวัยสามารถมาใช้ที่นี่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านบอกว่าการปลูกต้นกล้าไม้เนี่ยให้เป็นไม้หนุ่มสาวเนี่ยต้องมีระบบรากที่แข็งแรงต้นไม้อย่างสะท้อนความเป็นป่าและความหลากหลายในชีวภาพผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านนี้นักวิชาการพืชสวนน้อมนำพระราชโอวาทดังกล่าวมารังสรรค์อุทยานแห่งนี้นี่แหละต้นไม้ที่ปลูกในอุทยานแห่งนี้นะครับจะเจริญงอกงามและเติบโตต่อไปในอนาคตความหมายนี่คือการสื่อหลอมรวมเป็นประเทศไทยต้นไม้แสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์ทางด้านจิตใจรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระบรมราชโอวาทดังกล่าวจะเห็นได้ถึงความใส่ใจของพระองค์ท่านนะครับแม้เพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตรงนี้จริงๆแล้วในสถาปัตยกรรมตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมองดีๆเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแฝงด้วยคติธรรมจะมีสะพานบางสะพานไม่ทราบว่าพรีเซนต์ผ่านไปหรือยังโค้งผ่านน้ำแต่ในโค้งนั่นน่ะรูปโค้งใต้สะพานเนี่ยจะสะท้อนด้านล่างให้เป็นรูปหยดเหงื่อของพระองค์ท่านสถาปัตยกรรมเหล่านี้เองผมบอกไว้เลยว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการผมเป็นคนนึงที่ผมจะไปอยากไปผมเป็นคนเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงรอ9เรื่องของความพอเพียงแต่ความพอเพียงตรงนี้เองเนี่ยจะมีกุศโลบายธรรมหลายอย่างถึงความภาคเพียรความอุตสาหะที่พระองค์ท่านสร้างไว้อุทยานแห่งนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งตอบโจทย์ให้แก่คนรุ่นหลังซึ่งผมชอบใจมากว่าเด็กรุ่นหลังเองเนี่ยถ้าเดินไปคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายสอนถึงพระราชดำริการกระทำของพระองค์ท่านในสมัยก่อนก็จะเห็นถึงว่าเราพัฒนามาในจุดนี้ได้อย่างไรเพราะว่าเราเห็นแต่ผลสัมฤทธิ์แต่ไม่เห็นการกระทำและนี่แหละครับส่วนนี้คือจะเป็นการตอบโจทย์ให้แก่เด็กรุ่นหลังให้ได้ครับ